ผลิตแล้วก็จำหน่ายเครื่องปรับอากาศนะคะยี่ห้อ Star Air นะคะทำอพาร์ตเมนต์ให้เช่านะคะทำประกันภัยทำอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะแถมยังลงทุนในตราสารหุ้นด้วยค่ะยังไม่พอแค่นั้นนะคะยังทำคลินิกเสริมความงามคลินิกทางด้านของความงามด้วยนะคะแล้วก็ยังเคยเปิดเซเว่นเนี่ยถึง7สาขาเลยทีเดียวนะคะเอ๊เราเป็นอย่างไรบ้างนะคะในธุรกิจจะเฟื่องฟูรุ่งเรืองแค่ไหนนะคะแล้วก็ยังมาเลือกทำธุรกิจยูไลท์ของเราอีกต่างหากนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะก็เป็นใครไปไม่ได้ค่ะวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะท่านคือพี่นุชนะคะคุณนุชชรีนะคะภูลลาภนะคะในตำแหน่ง TBP ค่ะแล้วก็ผู้สโมสรผู้บริหารสโมสรเงินล้านด้วยนะคะก็เชิญพี่นุชได้เลยค่ะพี่นุชสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกคนนะคะได้ยินเสียงชัดเจนกันนะคะค่ะชัดเจนทุกท่านเลยค่ะได้ยินชัดค่ะพี่นุชค่ะใช่ค่ะเราทำธุรกิจเนาะไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆได้เลยทำอยู่ไหนก็ทำได้เนาะค่ะอันนี้ก็ยังไม่ถึงบ้านนะคะยังอยู่บนรถอยู่นะคะแต่ไม่มีอุปสรรคอะไรที่จะมาขวางกั้นตรงนี้ได้เลยเนาะค่ะค่ะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะค่ะพี่นุชนะคะนุชรีภูลาภนะคะทีมมิสเซสพาร์ทเนอร์และผู้บริหารสโมสรเงินล้านนะคะปัจจุบันก็อายุ57ขวบนะคะ57แล้วนะคะค่ะก็พี่นุชนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Star Air นะคะ Star Air เนี่ยเป็นแบรนด์ของคนไทย 100% เลยนะคะอยู่ในไทยเราเนี่ยมา33ปีแล้วตอนนี้ก็เข้ารุ่นที่3แล้วนะคะที่ทำธุรกิจนี้มานะคะก็แล้วก็ยังทำอพาร์ตเมนต์ให้เช่าทำธุรกิจประกันภัยทำอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในตราสารหุ้นแล้วก็เปิดคลินิกเสริมความงามนะคะค่ะแล้วก็อดีตพี่นุชเนี่ยทำ 7-Eleven นะคะมีทั้งหมด7สาขานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปิดหมดทุกสาขาแล้วนะคะก็ก่อนอื่นนะคะพี่นุชจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะคะก็ถ้าขาดผู้เปิดโอกาสเนาะค่ะก็ขอบคุณอัปไลน์ผู้เปิดอากาศนะคะก็คุณพรพลเฉวียงพบนะคะแล้วก็ขอบคุณโค้ชที่ปรึกษาที่คอยสอนงานตลอดเลยนะคะคุณพึ่งนะคะอภิสมาคีรินนท์แล้วก็คุณครีมนะคะมาริกาชาติประเสริฐแล้วก็คุณกุ้งสุภัตราหงส์วิเศษนะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะจะลืมไม่ได้เลยที่พี่นุชได้มีโอกาสมาแชร์แบ่งปันแล้วก็มาสร้างความตื่นเต้นตัวเองนะคะค่ะแล้วก็ห้องนี้ไม่ได้เลยนะคะถ้าต้องขอบคุณนะคะโค้ชนะคะโค้ชเดี่ยวนะคะที่เชิญพี่นุชมาในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณโค้ชนะคะทุกระดับชั้นเลยนะคะแล้วก็พี่เจอรี่ด้วยนะคะค่ะค่ะพี่นุชขออนุญาตนะคะได้ค่ะนะคะรบกวนเปิดปิดไมค์นะคะตรงทางซ้ายมือค่ะปิดให้มีตรงตัวกากบาทสีแดงนะคะขอบคุณมากมากค่ะเชิญต่อค่ะพี่นุชค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะก็พี่นุชนะคะจบมหาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะสาขาการบัญชีนะคะพอจบก็ไปสมัครงานทำงานเนาะเป็นพนักงานทำบัญชีนะคะทำบัญชีและการเงินของบริษัททนายความแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ทำมาได้ประมาณ3ปีเนาะก็แต่งงานนะคะแต่งงานก็เลยลาออกเนาะแล้วก็พอดีคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้จัดการธนาคารออมสินก็อยากให้ลูกเนี่ยทำออมสินเนาะทำออมสินเหมือนกับอยากให้ลูกเป็นเหมือนเป็นถ้าพูดไปแล้วกันเหมือนส่งต่อเป็นมรดกเนาะเป็นมรดกอะไรอย่างเงี้ยคุ้นใช่ไหมคะคุ้นเหมือนธุรกิจเราเนาะก็อยากให้ลูกทำงานออมสินเหมือนกันก็ได้มาทำงานที่ออมสินเนาะค่ะก็เป็นช่วงนั้นจะเป็นอะไรที่รุ่นที่พี่นุชเข้ามาเนี่ยเป็นบอกว่าเลยว่าเป็นรุ่นที่เร็วนะคะก็คือพี่นุชเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีนะคะซึ่งปกติเขาจะต้องเป็นอะไรนะเสมียน
ก่อนค่อยๆไต่มานะคะแต่ว่าอันนี้คือเรามาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเลยนะคะแต่ว่าด้วยการเป็นข้าราชการใช่ไหมคะมันก็จะต้องย้ายไปต่างจังหวัดไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ตลอดเลยนะคะเหมือนกับเราก็ต้องแบบไปรับตำแหน่งใช่ไหมคะถ้าเราจะปรับวุฒิเอกปรับระดับตำแหน่งเราอ่ะก็จะต้องย้ายไปต่างจังหวัดทีนี้เราอ่ะแต่งงานแล้วมีลูกมีครอบครัวมันก็ไม่สะดวกแล้วใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจลาออกเลยนะคะก็ประจวบกับที่บ้านเนี่ยธุรกิจที่บ้านของเราเนี่ยเริ่มขยายใหญ่โตเริ่มสร้างโรงงานเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยเขาเรียกนะจะบอกว่าง่ายๆคือน้าคุณน้าก็เลยบอกต้องมาดูธุรกิจที่บ้านแล้วล่ะเพราะว่ามันเริ่มขยายใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะก็เลยเราก็เลยเข้ามาดูธุรกิจที่บ้านมาทำงานที่บ้านนะคะค่ะก็แล้วก็พี่นุชอ่ะมาเจอยูไลได้อย่างไรเหรอคะก็คือพี่นุชเนี่ยเข้ามาตอนแรกนะคะคือเข้ามาด้วยเรื่องความสวยความงามเนาะก็คิดเสมอนะคิดตลอดผู้หญิงเราอ่ะก็อยากอยู่สวยใช่ไหมคะก็อยากสวยใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็อยากดูแลตัวเองนะคะก็โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของเราเพราะว่าพี่นุชเนี่ยมีโรคประจำตัว3โรคนะคะพี่นุชเนี่ยเป็นรูมาตอยนะคะแล้วก็ไทรอยแล้วก็ SLE ทีนี้เป็นมาเนี่ย15ปีเลยนะคะแล้วก็พอได้เห็นสินค้าของเราเนี่ยของยูไลท์ของเราเนี่ยคือมองเห็นเลยนะคะมองเห็นธุรกิจเลยว่าเราสามารถที่จะต่อยอดจากตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เห็นอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะวันนั้นที่สกิดเราแบบที่เราแบบมั่นใจเลยนะคะมีความมั่นใจแล้วก็ตัดสินใจสายไปสมัครเลยก็คือโค้ชพึ่งบอกว่าธุรกิจนี้สามารถส่งต่อเป็นมรดกได้นะคะพี่นุชนอโคดโคดพึ่งก็บอกงี้แล้วก็พี่นุชเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มองหาระบบนะคะมองหาระบบเนาะที่อย่างที่บอกว่าตัดสินใจทำเซเว่นเนี่ยก็คือเรามองหาระบบเราต้องการระบบแล้วก็พอมาเจอยูไลท์พี่โคดพึ่งก็บอกว่าเนี่ยพี่นุชตรงนี้เลยเนี่ยเราธุรกิจยูไลท์ของเราเนี่ยมีระบบแล้วก็สามารถส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกได้เนาะเราก็เลยตัดสินใจเลยค่ะตัดสินใจสายไปสมัครเลยนะคะวันนี้พี่นุชก็เลยเนี่ยที่วันนี้เนี่ยเลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยด้วยหัวใจการเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะค่ะว่าเราจะเปิดร้านเนี่ยคือทุกอย่างเนาะร้านเราเนี่ยหน้าร้านเราเนี่ยต้องสวยใช่ไหมคะต้องสวยงามแล้วก็ดูดีการทำธุรกิจยูไลท์ของเราก็เหมือนกันตัวเราเนี่ยคือหน้าร้านของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องกินและใช้สินค้าเนี่ยแบบ 100% เลยนะคะทั้งสุขภาพและความงามเลยนะคะคือต้องให้ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงให้เร็วที่สุดนะคะให้มีคนทักคนถามเนี่ยพี่นุชไปทำอะไรมาทำไมดูดีขึ้นสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราอ่ะมีโรคประจำตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะคือจะใช้อะไรยังไงคือมันก็จะไปเร็วเนาะหน้าอย่างโดยเฉพาะหน้าเนี่ยมันจะเห็นก่อนเลยคือหน้ามันจะโรยถ้าเรามีโรคประจำตัวใช่ไหมคะมันก็จะโรยเร็วไปเร็วมันก็จะดูมองดูคือรู้เลยแม้ว่ามีโรคประจำตัวคือมันไม่สดชื่นเนาะค่ะแล้วก็คือพี่นุชเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กเนาะแต่ว่าชอบทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาคือหานู่นหานี่ทำเอาเงินมาต่อเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยธุรกิจที่บ้านใช่ไหมคะสตาร์แอร์เนี่ยก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าธุรกิจกงสีแต่ว่าด้วยที่เราอ่ะมีหัวใจเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมคะคือเราเห็นมาตั้งแต่เล็กจนโตเลยเนี่ยเราเห็นมาเรานั่นเราซึมซับถ้าพูดง่ายๆนะคะอยู่ใน DNA เลยก็ได้นะคะก็ซึมซับมาตลอดเราก็อยากมีใช่ไหมคะอยากมีธุรกิจของเราเองธุรกิจของเราเองของตัวเองเนาะก็เลยมาทำอพาร์ตเมนต์นะคะทำอพาร์ตเมนต์นะคะ
ะก็คุยกับแฟนเนาะก็เลยมาทำอพาร์ตเมนต์นะคะเพราะว่าเราอยากอะไรนะท่าที่คนทุกคนเคยได้ยินมีเป็นเสือนอนกินใช่ไหมคะมีอพาร์ตเมนต์เป็นเสือนอนกินอ่ะเราก็อยากเป็นอย่างนั้นอ่ะมันกับพอเราก็เกษียณเราหยุดอ่ะลูกก็ดูต่อใช่ไหมคะส่งต่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาทำประกันภัยใช่ไหมคะพอคือมันก็พอมันทุกอย่างมันเข้าที่มันรันของมันเองได้อะเราก็เลยรู้สึกว่าตัวเองว่างตัวเองว่างใช่ไหมคะคือมีทุกคนมีใครเป็นอย่างพี่นุชบ้างไหมคะว่ารู้สึกตัวเองว่างอะค่ะเสาร์อาทิตย์เขาพักผ่อนกันใช่ไหมเราจะพักผ่อนใช่ไหมคะไม่มีอะไรเงี้ยเราก็ว่างแต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันว่างมันต้องมีอะไรหาอย่างอื่นทำดีกว่ามันว่างเกินไปอะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์เงี้ยก็หาอย่างอื่นทำต่อนะคะก็เลยตัดสินใจมาเปิด7-Eleven ค่ะก็ไปคุยไปตอนที่ไปดูงานใช่ไหมคะที่เมืองทองเมืองทองธานีเนาะเขามีเปิดอะไรนะSME เนาะก็ไปดูก็ไปตัดสินใจหลายอย่างเลยว่าจะทำอะไรที่แบบเราฟังข้อมูลเนาะหาข้อมูลแล้วก็เลยมาตัดสินใจตรง 7-Eleven เนี่ยค่ะก็เปิด7นะคะเปิด7ทำไปทำมาเผลอแป๊บเดียวนะคะ7 สาขาเนาะจะบอกว่านะคะการที่มี7 สาขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะมี7 สาขานะคะมันเหมือนกับถ้าพูดง่ายๆก็อะไรนะมีสาขาที่1 2 3นี่เต็มใจเต็มใจที่จะเปิดตั้งใจที่จะเปิดแต่พอสาขาที่4 5 6เนี่ยคือไม่ได้ตั้งใจมันเหมือนกับอะไรนะจะบอกว่าโดนบังคับก็ได้คือแบบต้องเปิดแบบอัตโนมัติอะค่ะเนาะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวสักครู่นะคะท่านที่เข้ามาใหม่นะคะรบกวนไม่ด้วยนะคะบริการด้วยใจนะคะที่ใช้ชื่อค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะก็รบกวนปิดไมค์กันทุกท่านนะคะเชิญต่อเลยค่ะพี่นุชค่ะค่ะก็พอตอนช่วงที่ทำเซเว่นเนาะก็มีปัญหานู่นนี่นั่นตลอดเลยนะคะเพราะว่าถ้าพูดง่ายๆอ่ะคือตอนที่ตัดสินใจมาทำเซเว่นเนาะคือพี่นุชก็จะคิดว่าเราอยู่โรงงานเนาะตอนที่เราอยู่โรงงานเนี่ยที่เราดูแลคนช่วงนั้นจะประมาณที่ช่วงที่เราดูแลนี่จะประมาณคนเนี่ยพนักงานนี่จะประมาณ500 คนนะคะแล้วเราก็มองว่าเอ้ยคน500 คนเนี่ยเรายังดูแลได้เลยแล้วอันนี้เซเว่นเนี่ยมีแค่9 ถึง 10 คนเนี่ยอุ้ยมันสบายมากที่เราจะดูแลพี่นุชก็คิดอย่างนี้เนาะตอนที่ตัดสินใจทำเซเว่นเนี่ยก็อุ้ยมันชิวๆสำหรับเราก็เลยตัดสินใจทำแต่พอได้ลงมือทำนะโอคือมัน24 ชั่วโมงเนาะแล้วก็365 วัน366 วันคือไม่มีวันหยุดอะคือต้องทำงานทุกวันเคยเที่ยวเคยพักก็ไม่ได้พักกับเขาใช่ไหมคะหรือถ้าวันหยุดวันนักขัตฤกษ์ก็เป็นวันทําเงินเป็นวันทําเงินศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็วันทําเงินเพราะฉะนั้นมันต้องคิดต้องนู่นต้องนี่ต้องวางแผนต้องวางคนไว้พร้อมวางพร้อมแล้วก็มันก็จะเจอปัญหาเรื่องเด็กเรื่องคนเนาะตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งเครื่องที่อยู่ในร้านนะคะก็จะมีปัญหานู่นนี่นั่นตลอดเวลาก็จะบอกเลยนะคะว่าคือแรกๆเนี่ยที่ทํานะแรกๆเนี่ยคือต้องทิ้งลูกทิ้งสามีเลยนะคะคือต้องเอาร้านก่อนใช่มั้ยคะเอาร้านให้มันเข้าที่ก่อนแล้วก็บ่อยครั้งนะคะคือไปรับลูกไม่ทันไปรับลูกไม่ทันเนาะด้วยงานมันก็จะมีนู่นนี่นั่นอุบัติเหตุเข้ามาอย่างเงี้ยก็ไปรับลูกไม่ทันก็ต้องฝากลูกไว้กับคุณครูนะคะฝากลูกไว้กับคุณครูจนแบบอะไรนะจนครูรอไม่ไหวก็ต้องฝากลูกต่อกับยามนะคะก็ต้องทิ้งลูกไว้กับยามนะคะมันก็เลยทําให้เราเครียดนะคะเครียดทําไปทํามาก็เลยได้โรคมา3 โรคอย่างที่พี่นุชบอกนะคะก็ทรมานมา
15ปีคือเข้าออกโรงพยาบาลตลอดเลยนะคะคือไม่คือไม่ต้องไปไหนอ่ะอย่างที่พี่บอกว่าคนอื่นเขาไปเที่ยวนะคะเขาไปนู่นนี่นั่นแต่พี่นุชเนี่ยคือเที่ยวโรงพยาบาลนะคะเที่ยวโรงพยาบาลก็คือบ้านโรงพยาบาลโรงพยาบาลบ้านก็อยู่ประมาณอย่างเงี้ยอยู่แค่นี้ก็คือบางครั้งนะคะอยู่บ้าน15วันอยู่โรงพยาบาล15วันก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยเป็นมา15ปีเนี่ยค่ะแล้วก็จะบอกว่ามันไม่ใช่ความเคยชินนะคะหรือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ไปโรงพยาบาลเนาะแต่ว่าที่แย่ที่สุดคือเราอ่ะต้องทรมานต้องเจ็บตัวเจ็บใจตัวเองเนี่ยคนเดียวไม่ได้ทรมานคนเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าครอบครัวลูกสามีแม่เราเนี่ยพี่น้องเนี่ยคือต้องทรมานกับเราไปด้วยเขาก็ต้องเหนื่อยมาดูแลเราใช่ไหมคะคือบางครั้งเป็นหนักคือเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่นุ๊กก็เลยพอเจอสินค้ายูไลท์ใช่ไหมคะพี่นุ๊กก็ตัดสินใจเลยค่ะตัดสินใจกินแบบจัดเต็มจัดเต็มมากๆเลยนะคะกินจัดเต็มมากๆเพราะว่าลึกๆเราอยากมีสุขภาพดีใช่ไหมคะคือพี่เพิ่งจะบอกเสมอเลยนะคะว่าพี่นุชเป็นมา15ปีแล้วก็3โรคใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพี่นุชจะเป็นจะกินเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้ใช่ไหมคะคือคนอื่นเขากินเช้า2ช็อตเย็น2ช็อตใช่ไหมคะสมมติมากิเนาะเช้า2ช็อตเย็น2ช็อตพี่นุชจะกินเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้นะคะพี่นุชก็โอเคเลยค่ะเดี๋ยวกินแบบจัดเต็มเลยค่ะก็กินเลยนะคะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอย่างเงี้ยคือ8ช็อตอ่ะบางทีนะ10ช็อตหรือบางทีถ้าเหนื่อยรู้สึกว่าวันนี้ไม่ไหวอะไรเงี้ยก็จะกินแบบไม่นับช็อตเลยนะคะไม่นับช็อตเลยแต่ว่ากินเค้าเรียกอะไรกินเรื่อยๆกินเรื่อยๆใช่มั้ยคะกินเรื่อยๆแล้วก็พี่พึ่งเนี่ยก็ดูแลกันมาตลอดเลยนะคะจะเล่าเรื่องขำๆตลกๆให้ฟังนะคะช่วงแรกๆใช่มั้ยคะพี่เพิ่งก็จะโทรหาพี่นุชวันนี้อย่าลืมเข้ามาเรียนอันนี้นะคะมาเรียนฟังก์ชันนี้นะคะอะไรเงี้ยค่ะก็จะโทรหาตลอดเลยแล้วพี่เพิ่งก็จะถามว่าพี่นุชอยู่ไหนคะพี่นุชก็จะบอกว่าอยู่โรงพยาบาลค่ะอีกวันพี่เพิ่งโทรหาพี่นุชอยู่ไหนคะอยู่โรงพยาบาลค่ะเนี่ยคือพี่เพิ่งก็บอกว่าอุ้ยพี่นุชวันก่อนเพิ่งไปโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอคะบอกอ๋อใช่ค่ะแต่ว่าคือเรามี3โรคใช่ไหมคะเรามี3โรคก็คุณหมอก็จะไม่ตรงกันใช่ไหมคะวันของคุณหมอมันจะไม่ตรงกันเราก็จะต้องไปทั้งแบบก็เรียก3วัน3โรคเงี้ยค่ะเพราะว่าเราจะมีการ follow ตลอด follow กันทุกเดือนใช่ไหมคะทุกเดือนหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่พี่นุชกินแบบจัดเต็มเนาะค่ะก็ค่อยๆคุณหมอก็ค่อยๆนัดห่างนะคะ3เดือนตอนหลังก็มา6เดือนบางโรคนะคะตอนนี้1ปีนะคะแล้วก็จะบอกว่านะคะช่วงแรกที่พี่นุชกินนะคะผ่านไป1ปีนะคะผ่านไป1ปีโอ้คือดีใจมากกรี๊ดออกมาเลยค่ะกรี๊ดออกมาเลยนะคะคือค่าผลเลือดของพี่นุชนะคะเท่ากับคนปกติแล้วนะคะโอ้แบบดีใจมากดีใจมากก็กระโดดโลดเต้นดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็คนแรกที่โทรหาใครรู้ไหมคะให้ถ่ายว่าพี่นุชโทรหาใครคนแรกพี่พึ่งค่ะโค้ดพึ่งของพี่นุชนะคะจริงๆเราต้องโทรหาสามีเราใช่ไหมคะแต่ว่าดีใจมากโทรบอกโค้ดนะคะโทรบอกโค้ดเลยว่าค่าเลือดเป็นปกติแล้วนะคะเหมือนคนปกติเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็โทรหาสามีบอกสามีโทรหาแม่คือโทรหาทุกคนบอกทุกคนเลยนะคะเพราะว่าดีใจมากๆนะคะทีนี้หลังจากนั้นนะคะพี่นุชก็โฟกัสแบบเต็มที่เลยค่ะคือกินไปทําธุรกิจไปโค้ดงานไปเรียนไปใช่มั้ยคะคือกินแบบโฟกัสอะค่ะโฟกัสสุขภาพดีเนาะคืออยากจะบอกเลยนะคะว่าพี่นุชเนี่ยเป
เป็นคนใช้สินค้านะคะเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะพวกเครื่องสำอางเนาะเป็นคนใช้เคาน์เตอร์แบรนด์นะคะคือใช้มาทั้งชีวิตเลยนะคะแต่ไม่มีใครทักใครถามเลยไม่มีใครทักใครถามเลยนะคะแล้วค่ะพี่หนูสักครู่นะคะท่านก็มาใหม่นะคะคุณสุภัชจันทร์นะคะรบกวนปิดไมค์ด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะค่ะเชิญค่ะพี่หนูเชิญต่อได้เลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็ไม่มีใครทักใครถามเลยเนาะใช้เคาน์เตอร์แบรนด์มาทั้งชีวิตแต่พอเปลี่ยนมาใช้สินค้ายูไลของเรานะคะคือทั้งสุขภาพทั้งความงามเลยคือพี่นุชกินทุกตัวเลยนะคะทั้งกินทั้งทาจะบอกเลยว่าสินค้าทุกตัวของยูไลเนี่ยคือบอกได้เลยว่ากินทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่ได้กินนะคะเนาะค่ะกินผ่านไปแค่ช่วงแรกเนาะประมาณ2อาทิตย์แล้วก็ทํายกกระชับทุกวันเลยนะคะมีคนทักคนถามตื่มเลยค่ะโดยเฉพาะคนแรกที่ทักใครรู้มั้ยคะคุณสามีค่ะคุณสามีของพี่นุชเองบอกโอ้คือใครทักไม่เท่าคุณสามีทักนะคะคือดีใจมากมีความสุขมากแต่จะบอกเลยนะคะว่าคุณสามีเนี่ยก็ทำพี่นุชร้องไห้หลายครั้งนะคะ ทุกคนจะสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงร้องไห้เพราะว่าเขาไม่เข้าใจเราเนาะเพราะเขาไม่ได้มาดูธุรกิจกับเราไม่ได้มาโฟกัสธุรกิจกับเราไม่ได้มาเรียนรู้กับเราเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เข้าใจเราก็จะทะเลาะกันอยู่เรื่อยเลยเนาะค่ะเขาก็จะถามทำไมต้องออกบ้านทุกวันเลยทำไมต้องไปไหนทุกวันเลยแล้วทำไมต้องกลับบ้านดึกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามตลอดเลยเราก็จะพูดแต่บางครั้งคือถ้าคนบางทีเขาไม่อยากให้เราทําอ่ะเนาะเขาก็จะคือพูดยังไงเขาก็ไม่เข้าใจเรานะคะแล้วก็มีนะคะมีจ้างด้วยจ้างค่ะจ้างให้เลิกทําจ้างให้เลิกทําธุรกิจอยู่ไหลเนี่ยจ้างให้เลิกทําเลยคือจะเอาอะไรจะเอาเพชรเอาทองบอกมาเลยจะเอาอะไรจะได้ไม่ต้องออกบ้านเพราะเขาอยากให้พี่นุชอยู่บ้านเป็นแม่บ้านทํากับข้าวให้เขากินเลยนะแต่ก่อนก็จะทำกับข้าวให้เขากินใช่ไหมคะกลับมากินข้าวแต่พอเราทำธุรกิจเราก็ไม่ได้ทำกับข้าวให้เขาใช่ไหมคะเขาก็บอกเขาก็เลยไม่อยากให้เราไปไหนนี่นะคะแล้วก็คนรอบตัวก็ไม่มีใครเห็นด้วยสักคนเลยนะคะจะด่าว่านู่นนี่นั่นสารพัดไม่รู้มีใครเคยเจอเหมือนพี่นุชบ้างไหมนะคะเป็นนุชเชื่อว่าน่าจะเจอเหมือนกันเนาะค่ะก็บางทีนะโหเจอคำพูดที่แบบสะอึกเลยอ่ะคือไม่มีอะไรจะทำเหรออะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะก็คือสารพัดอ่ะแต่นะคะพี่นุชเข้าใจนะคะเพราะว่าเรามี mindset เนาะเรามี mindset แล้วก็โค้ชจะสอนเราตลอดว่าให้เราคิดบวกนะคะคืออะไรนะให้อยู่ห่างๆคนคิดลบนะคะเนาะค่ะแล้วก็จะเป็นคนในอะไรนะคิดบวกมองโลกในแง่ดีแต่ว่าไม่ได้โลกสวยมากมายนะคะ นะคะก็เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นคือเราจะคิดเสมอว่าพวกเขาอะไม่ได้มาเรียนรู้กับเราไม่ได้มาศึกษากับเราแล้วก็เป็นคนไม่รู้จริงใช่ไหมคะเป็นคนไม่รู้จริงถ้าพูดง่ายๆก็คืออยู่ในจำนวนคน5ประเภทใช่ไหมคะแต่ว่าพี่นุชเนี่ยเป็นคนที่อะไรนะน้ำไม่เต็มแก้วชอบเปิดโอกาสให้ตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มองการไกลเนาะก็เลยทำให้พี่นุชเนี่ยสามารถเนี่ยก้าวข้ามผ่านตรงนี้มาได้นะคะด้วยหัวใจของการเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆเลยค่ะแล้วก็พี่นุชเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยมีความสุขมากๆเลยนะคะที่ได้มีชีวิต
สุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพดีใช่ไหมคะเหมือนเราอ่ะได้ยืดตัวเองออกไปอีกยาวนานเลยอ่ะเพราะว่าสุขภาพดีแข็งแรงใช่ไหมคะก็ยังคิดเลยว่าถ้าไม่ได้เจอธุรกิจอยู่ไรเนี่ยก็น่าจะวนเวียนเรื่องของสินค้าค่ะทุกคนนะคะสินค้าของเรานะคะเป็นสินค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนันขอบคุณค่ะเสียงมากก่อนขอบคุณนะคะปิดไมค์แล้วนะคะค่ะเชิญต่อเลยค่ะพี่นุชเชิญเลยเดี๋ยวพี่นุชพูดเรื่องสินค้าให้ฟังนะคะคุณนันค่ะค่ะก็คือจะบอกเลยนะคะว่าถ้าพี่นุชเนี่ยไม่ได้เจอธุรกิจอยู่ไรเนาะก็คงยังคิดเลยว่าตัวเองก็น่าจะวนเวียนอยู่โรงพยาบาลบ้านโรงพยาบาลคืออยู่ประมาณแค่นี้แหละเพราะว่าที่ผ่านมาที่เราก่อนที่เราจะมากินอาหารเสริมแบบเต็มที่อย่างเงี้ยเนาะเราก็คือรู้อยู่แล้วอะว่าคือกินยาหมอใช่ไหมคะกินยาหมอก็ไม่ได้แบบดีใช่ไหมคะเพราะมันก็จะมีผลข้างเคียงหรือจะมีโรคอื่นตามมาอย่างเงี้ยค่ะหรือมันก็จะมีอยู่แค่ทรงกับซุดใช่ไหมคะก็จะอยู่ประมาณแค่นี้พอเราดีขึ้นคุณหมอก็จะลดยาพอลดยาอ้าวสักพักกำเริบอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่พอเรามากินอาหารเสริมแบบเต็มที่นะคะเราก็สุขภาพแข็งแรงเนาะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีอะไรนะเคยแบบไปโรงพยาบาล นะคะไปโรงพยาบาลแล้วก็มีแบบอะไรนะที่แบบคนที่มาหาหมอด้วยกันเงี้ยเนาะเขาก็จะบอกว่าน้องพาใครมาหาหมอเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามเราใช่ไหมคะด้วยตอนนี้คือหน้าตาเราสดใสถ้าไม่บอกคือจะไม่รู้เลยว่ามี3โรคเนาะเขาจะน้องพาใครมาหาหมอเหรอคะบอกอ๋อหนูพาตัวเองนี่แหละค่ะมาหาหมออย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกเขาก็หัวล้อใหญ่เลยขำๆนะคะก็ทำหน้างงเนาะค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยพี่นุชจะมาตอกย้ำเลยนะคะว่าบ้านพี่นุชเนี่ยทำธุรกิจนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจคือเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าการมีคู่ค้าเนี่ยสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยเติบโตนะคะเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะคะแต่ธุรกิจยูไลท์ของเราเนี่ยคือเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนนะคะลงทุนอะไรลงทุนตัวเองนะคะลงทุนพัฒนาตัวเองใช่ไหมคะพัฒนาตัวเองพัฒนาความรู้ความสามารถเราก็ต้องลงทุนทั้งแรงกายแรงใจของเราเลยเนี่ยค่ะเพื่ออะไรเพื่อทำให้ธุรกิจเราเนี่ยงอกเงยนะคะงอกเงยเติบโตมากขึ้นแล้วก็ตอกย้ำเป้าหมายของเรานะคะทำให้เราเติบโตเนาะค่ะคือจะบอกเลยนะคะว่าพี่นุชเนี่ยตัดสินใจไม่ผิดเลยที่มาทำธุรกิจอยู่ไหลนะคะแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆนะคะที่ทำให้พี่นุชได้มาเจอได้มองเห็นความสวยงามนะคะคือมันครบทุกมิติจริงๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะเพื่อนๆเนาะพี่ๆน้องๆสังคมที่นี่เนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบมีความสุขมากๆนะคะแล้วนอกจากนั้นยังอะไรมีรายได้ใช่ไหมคะมีรายได้สุขภาพดีแล้วแถมยังมีเวลาด้วยนะคะได้เที่ยวด้วยนะคะที่สำคัญคือจะบอกเลยนะคะว่าทุกๆธุรกิจคือพี่นุชโฟกัสมากๆแล้วก็ทุกๆธุรกิจของพี่นุชเนี่ยคือเป็นเบอร์หนึ่งหมดทุกธุรกิจแต่ว่าอย่างที่เราเรียนมาตลอดเนาะโค้ชก็จะคอยบอกเราว่าทำงานที่สำคัญใช่ไหมคะก็จะมีสำคัญเร่งด่วนไม่สำคัญแต่ว่าเร่งด่วนหรือว่าสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะดูงานของเรานะคะว่าอันไหนควรทำก่อนทำหลังนะคะแล้วก็จะมีที่ไหนที่เราสามารถทำอะไรได้ครบทุกอย่างอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะได้พัฒนาตัวเองได้เก่งขึ้นนะคะคือจากคนพูดไม่เก่งพูดไม่เป็นเนี่ยคือถ้าบอกง่ายๆว่าแต่ก่อนพี่นุชจะไม่กล้ามาพูดแบบนี้นะคะแต่ด้วยการที่เราฝึกฝนใช่ไหมคะ
หรือถ้าพูดง่ายๆคืออะไรนะฝืนใช่ไหมคะฝืนฝืนเท่ากับฝึกใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้เรามีความมั่นใจที่จะกล้ามาพูดอย่างนี้นะคะแต่กว่าจะมาถึงวันอย่างนี้นะก็อะไรนะหลายๆอย่างเลยนะคะคือเจอหลายๆอย่างก็ต้องฝึกเยอะมากเลยนะคะทีนี้พี่นุชอ่ะอยากจะมาเปรียบเทียบให้เห็นแบบชัดๆนะคะถ้าทุกคนเห็นสไลด์เนาะคะที่พี่นุชให้ดูนะคะคือจะเปรียบเทียบสไลด์ให้ดูนะคะให้ดูแต่ละธุรกิจของพี่นุชนะคะว่าเป็นยังไงเนาะค่ะก็ธุรกิจที่พี่นุชทำมาทุกธุรกิจเนี่ยคือมันต้องลงทุนใช่ไหมคะแล้วก็ลงทุนเยอะด้วยนะคะลงทุนเยอะด้วยเนาะลงทุนอย่างเซเว่นเนี่ยก็ลงทุนสาขาละ 3-5 ล้านแล้วแต่ว่าจะเอาใช้ไหนใช้ใหญ่ใช้กลางใช้เล็กอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราคนทำธุรกิจใช่ไหมคะก็ต้องการเขาเลยนะเปอร์เซ็นต์หรือยอดมันเยอะๆใช่ไหมคะเนาะค่ะแต่ว่าจะบอกเลยนะคะว่ามีความเสี่ยงนะคะมีความเสี่ยงใช่ไหมคะมีความเสี่ยงเนาะอย่างที่สไลด์แรกนะคะก็คือสมมติร้านสะดวกซื้อเซเว่นเซเว่นของพี่นุ่นนะคะก็ต้องเปิด24ชั่วโมงใช่ไหมคะค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าพนักงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ร้านมันต้องตั้งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะไม่สามารถที่จะขยับไปไหนได้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องใช้เงินลงทุนสูงเนาะค่ะแล้วก็ต้องมีสต็อกใช่ไหมคะสต็อกแล้วก็สินค้านี่ก็เขาก็จะบังคับเลยนะคะว่าห้ามขาดนะคะห้ามขาดไม่ได้เลยแต่ว่าเกไอห้ามขาดห้ามเกินอย่างเงี้ยค่ะต้องตามเขาแต่พอเราได้มาทำยูไลท์เนี่ยคือมันมีความสุขมากๆนะคะคือเราชามาเราเปิดหน้าร้านของเราใช่ไหมคะไม่ต้องมีต้นทุนอะไรเลยไม่ต้องมีค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าไม่ต้องมีค่าพนักงานมีแต่ตัวเราแล้วร้านเราเนี่ยจะไปไหนก็ได้จะไปไหนกับเราได้ทุกที่ใช่ไหมคะเพราะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็ทำงานได้ขอให้มีเน็ตใช่ไหมคะก็ทำงานได้แล้วและยิ่งตอนนี้นะมีเครื่องทุนแรงมากมายเลยใช่ไหมคะแล้วพี่นุชเนี่ยคือทำงานเนาะทำกับลูกใช่ไหมคะไปไหนไปกับลูกทำงานกับลูกเนี่ยคือมันมีความสุขมากๆเลยไปไหนไปเที่ยวไปทำงานกับลูกนะคะได้อยู่กับลูกตลอดเวลาเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยอะค่ะแต่ว่ากว่าจะมาอยู่ตรงนี้ถึงตรงนี้ได้นะคะก็ถามว่าช่วงแรกๆก็เมาเหมือนกันนะคะกว่าจะจัดเวลาได้แบบนี้เนาะกว่าจะจัดเวลาได้แบบนี้ก็ทุกอย่างมันก็จะชนกันไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราได้เรียนรู้ใช่ไหมคะได้เรียนรู้ได้คุยกับโค้ชได้ปรึกษาโค้ชได้เข้าฟังก์ชันการเรียนรู้ตลอดอย่างเงี้ยเราก็ทำให้เรารู้เนี่ยว่าอะไรยังไงเหมือนที่เมื่อกี้พี่นุชพูดนะคะว่าต้องทำอะไรก่อนทำอะไรหลังเนาะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพอเราเริ่มโฟกัสธุรกิจนะคะที่ช่วงแรกใช่ไหมคะก็ทำให้พี่นุชเนี่ยสามารถนะคะขึ้นตำแหน่ง SBP นะคะได้ภายในเดือนที่2เลยนะคะเพราะว่าตอนที่พี่นุชเข้ามาเดือนแรกเนี่ยพี่นุชเข้ามาช่วงปลายเดือนนะคะแล้วก็มาขึ้นตำแหน่ง SBP เนี่ยภายในเดือนที่2ได้เลยนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกเลยว่าระหว่างทางก็มีอุปสรรคมากมายเลยนะคะก็ทำให้ท้อเนาะทำให้ท้อแต่ว่าการที่เราคุยกับโค้ชนะคะคุยกับโค้ชตลอดเลยนะคะบางทีวันนึงเนี่ยโอ้แบบคุยกันแบบบ่อยมากหลายครั้งมากเลยนะคะก็มันจะทำให้เราอ่ะมีแรงฮึดขึ้นมาใช่ไหมคะมีแรงฮึดขึ้นมาอีกเนาะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ที่พี่นุชพูดธุรกิจยูไลท์ของเราเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะและยิ่งตอนนี้เนี่ยพี่นุชนะจะใช้เครื่องสมาร์ทเพาส์นะคะในการเปิด
เปิดคนเนาะเปิดคนไม่ว่าจะไปที่ไหนพี่นุ๊กก็จะใช้สมาร์ทเพาส์นี่เปิดตัวนะคะก็ทำให้เราได้ลูกค้ามาเนาะแล้วยิ่งตอนนี้นะมีDNA ใช่ไหมคะมี DNA เนี่ยก็ยิ่งแบบดีมากๆเลยเนี่ยล่าสุดพี่นุ๊กก็ไปคุยเรื่อง DNA นะคะกับคุณหมอนะคะคุณหมอเจ้าของโรงพยาบาลเจ้าของโรงพยาบาลเซนคลอสนะคะเพราะว่าเขามีคลินิกของเขาด้วยแล้วเขาก็ต้องการเอาตัวเนี้ยเนี่ยมาตรวจจริงๆอ่ะเป้าหมายเขาคือต้องการตรวจมะเร็งแต่พี่นุ๊กก็เลยบอกเขาว่าอันเนี้ยมะเร็งมันตรวจได้แล้วก็ยังตรวจได้อีกคือคุณจะตรวจแค่สมมติมะเร็งแค่นั้นอาจจะมะเร็งอะไรเต้านมปากมดลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยตรวจ500กว่ารายการเลยนะคะดีกว่ามั้ยอะไรเงี้ยก็คุณหมอก็โอเคเลยนะคะน่ะตรงนี้เลยแล้วก็อย่างล่าสุดนะคะพี่นุชนะคะไปเปิดกับคนทําประกันนะคะคนทําประกันเนี่ยแล้วเราก็คุยกันคือตอนนี้คือเชียร์ทีมใหญ่เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนทํางานกันอยู่นะคะเพราะเราโฟกัสทําทีมใหญ่กันนะคะแล้วก็จะมีเคสอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะแล้วก็มันก็เลยเป็นแรงผลักดันให้พี่นุชอะค่ะแรงผลักดันให้พี่นุชคือไม่เหนื่อยเลยอ่ะเค้าเลยนะมีกําลังใจที่จะทํางานตลอดนะคะขนาดสามีนะคะสามีชวนไปเที่ยวนะคะชวนไปเที่ยวคือยังไม่ค่อยสนใจเลยนะคะไม่ค่อยสนใจแต่พออะไรนะเปิดทริปของยูไลท์มานะคะโอ้โหตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแล้วก็ที่สําคัญนะคะตอนนี้พี่นุชได้ทริปเกาหลี1ที่นั่งแล้วนะคะค่ะแล้วถ้าทุกคนนะคะเห็นสไลด์เงิน4ด้านเนาะนะคะจะบอกเลยนะคะว่าพี่นุชเนี่ยเป็นคน2ฝั่งนะคะ2ฝั่งเลยเนาะเพราะว่าแต่ก่อนก็ที่เรามาคือเป็นพนักงานประจําเหมือนกันนะคะเป็นพนักงานประจําเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ก็เรามาอยู่ฝั่งขวาใช่มั้ยคะมาอยู่ฝั่งขวาแต่ว่าพี่นุชก็ยังมีก็ยังเป็นคนฝั่งซ้ายอยู่นะเพราะว่าก็ตอนนี้ก็คือมีคลินิกเสริมความงามใช่มั้ยคะเนาะก็ยังเป็นคนฝั่งซ้ายอยู่แล้วว่าเราก็จะมีหุ้นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะที่ยังเป็นฝั่งขวาแล้วก็ที่แฮปปี้สุดๆเลยคืออยู่ไลท์ใช่มั้ยคะที่เราอยู่ฝั่งขวาเนาะค่ะทีนี้จะบอกว่านะคะที่แบบอะไรนะที่ประทับใจที่อลังการงานสร้างสุดๆนะคะคือคุณสามีนะคะคุณสามีเห็นเงียบๆนะก็แอบตื่นเต้นนะคะกับอะไรนะสินทรัพย์ดิจิตอลคือป๊อปคอยน์ของเราเนาะเขาก็มีเหมือนกันนะคะเขาก็มีเหมือนกันจะบอกว่าธุรกิจ Star Air ของพี่นุชเนี่ยคือตอนเนี้ยที่เมื่อกี้บอกว่าทําธุรกิจเนี่ยรันมา3รุ่นแล้วนะคะรันมา3รุ่นแล้วแล้วก็อย่างของตัวเองเนี่ยก็ยังมีหุ้นทั่วไปเนาะก็มีอยู่แล้วแต่ว่าที่เหนือกว่านั้นคืออยู่ไลฟ์ของเราเนาะที่พี่นุชพูดเมื่อกี้ก็คือมันได้มา2อย่างเลยใช่มั้ยคะได้ทั้งรายได้ได้ทั้งป๊อปคอยใช่ไหมคะคือถ้าคิดก็คือเหมือนกับตอนนี้เราอ่ะกำลังสร้างนะคะกำลังสร้างกำลังก่อตัวเนาะแต่มันเป็นอะไรที่ดีใช่ไหมคะคือเราได้ป๊อปคอยมาโดยที่เราไม่ต้องลงทุนใช่ไหมคะไม่ต้องลงทุนแล้วก็เนี่ยตอนนี้นะคะสามีนะคะก็เตรียมเงินที่จะเพราะวันนั้นบอกเขาเนาะเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ซื้อหุ้นใช่ไหมคะซื้อหุ้นเนี่ยสามีก็เตรียมรอแล้วนะคะเตรียมรอที่จะซื้อหุ้นนะคะก็เลยแบบอะไรนะคือเขาก็ถามว่าเขาก็ฟังกับเรานะคะฟังกับเรา
วลาพี่นุชประชุมหรืออะไรเงี้ยก็จะให้ก็เหมือนกับอะไรนะอัตโนมัติไงคือคุณต้องฟังด้วยว่างั้นเถอะว่างั้นเถอะนะคะก็ถ้าที่บอกมาเนาะที่เมื่อกี้ที่พี่นุชพูดมาคือแรกๆสามีไม่เข้าใจใช่ไหมคะก็จะทำให้เราร้องไห้เสียใจทะเลาะกันตลอดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนั้นมันตอนเริ่มต้นใช่ไหมคะเนาะตอนเริ่มต้นแต่ว่าตอนนี้นะคะคือไม่ห้ามไม่ขวางอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรคอยสนับสนุนเนาะคอยสนับสนุนอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วเขาก็เห็นเราทำงานเนาะทำงานแล้วมีความสุขทำนู่นทำนี่แล้วก็มีความสุขคือเขาบอกเสมอกับพี่นุชว่าคือจะตอนนี้คือเขาไม่ขวางแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะบอกเสมอว่าจะทำอะไรก็ได้ทำไปเลยถ้าทำแล้วมีความสุขเนาะแล้วก็ทำไปเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานกับลูกใช่ไหมคะทำงานกับลูกซึ่งลูกเนี่ยตอนแรกๆก็ไม่เห็นด้วยนะไม่เอาไม่ทำเพราะเขามีธุรกิจของเขาใช่ไหมคะเขาก็ไปลงทุนอะไรของเขาแล้วพอเราให้เขาแบบมาเจอโค้ชใช่ไหมคะเข้าฟังก์ชันกับเราใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศใช่ไหมคะบรรยากาศมันคอยหล่อหลอมจิตใจลูกเราอ่ะจิตใจน้องพีเนี่ยให้มี mindset เหมือนอย่างเราที่เราปรับ mindset ใช่ไหมคะปรับ mindset ของเราตอนนี้น้องพีเนี่ยก็เป็นขุนพลนะคะขุนพลกำลังสำคัญของพี่นุชเลยนะคะคือตอนนี้พี่นุชมีแนวร่วมว่างั้นเถอะยิ่งตอนนี้นะพอมีป๊อปคอยนะโอ้โหน้องพีโฟกัสป๊อปคอยมากเลยนะคะป๊อปคอยมากมากเลยนะคะแล้วตอนนี้คือ4คนรวมทั้งพี่นุชนะพ่อแม่ลูกเนี่ยคือครอบครัวพี่นุชเนี่ยคือมีป๊อปคอยทุกคนนะคะตอนนี้มีป๊อปคอยคบกันทุกคนนะคะแล้วก็จะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้น้องพีนะคะมี40,000 กว่าป๊อปคอยแล้วนะคะ40,000 กว่าป๊อปคอยแล้วคือมันเหมือนกับยิ่งทำยิ่งสนุกอะค่ะยิ่งทำยิ่งสนุกเนาะค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะพี่นุก็อยากจะฝากข้อคิดไว้ให้นิดนึงนะคะว่าไม่มีเจ้าของธุรกิจคนไหนนะคะที่ขายของไม่เป็นเนาะแล้วก็วันนี้เราจะต้องมีวิสัยทัศน์ก่อนนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราเป็นนักธุรกิจหมื่นล้านนะคะแล้วเราจะมาชวนเนี่ยไปชวนคนเนี่ยเราไปชวนคนเลยทำโปรเจกต์พันล้านนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะว่าขอให้เราเนี่ยยืนหยัดอดทนทำให้สำเร็จนะคะแล้วก็เป้าหมายต่อไปของพี่นุชนะคะ EVP แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่นุชมากๆเลยนะคะโอ้โหแล้วปัจจุบันนี้คือทางด้านสุขภาพเนี่ยก็ดีขึ้นมากๆเลยนะคะจากที่บอกมาตอนแรกเนี่ยว่าป่วยเป็น3โรคเนี่ยแต่ละโรคนี่ก็หนักๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูมาตอยนี่ก็เดินไม่ได้เนาะคือร่างกายนี่ก็คงแบบใช้งานไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะไทรอยด์อย่างนี้ SLE นี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะคะก็เกิดใช่เลยค่ะโอ้เกิดจากการทำงานคือทั้ง3โรคนี้เป็นจากตอนทำเซเว่นทั้งหมดเลยป่ะคะพี่นุชค่ะใช่เลยค่ะเพราะเราเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอเนาะนอนน้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ป่วยจากตรงนั้นมาเนี่ยใช้เวลาแล้วก็ไม่ค่อยได้กินด้วยไม่ค่อยได้กินคือไม่มีเวลาจะกินค่ะไม่มีเวลาจะกินอีกต่างหากนะคะโอ้ทำงานอย่างเดียวเลยแต่ว่าฟังจากพี่นุชตอนแรกเนี่ยธุรกิจของพี่นุชอะค่ะมีเยอะแยะมากมายอยู่แล้วอะแต่แบบพี่นุชบอกว่ามันมีวันว่างเนาะเสาร์อาทิตย์พี่นุชรู้สึกว่าพี่นุชมีวันว่างอย่างเงี้ยโอ้โห
ี่นุชขยันมากมาฟังเราสุดยอดสุดยอดมากๆเลยค่ะขยันมากๆเลยนะคะแล้วก็การทำธุรกิจเนี่ยก็เริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์เริ่มต้นจากสุขภาพเริ่มต้นจาก mindset ที่เห็นว่าเออมันสามารถที่จะแบบขยายได้อะไรได้นะคะทีนี้อยากถามพี่นุชเรื่องของการผ่านในช่วงของครอบครัวมาได้อ่ะค่ะที่แบบว่ามาถึงณจุดเนี้ยมันแบบสุดยอดมากๆช่วงนั้นพี่นุชทํายังไงบ้างอ่ะคะที่พี่นุชเจอเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คืออยากจะบอกเลยนะคะว่าคือพี่นุชไม่เคยทําธุรกิจนี้แบบนี้เนาะค่ะเพราะเราก็จะอยู่แต่โรงงานอยู่ออฟฟิศใช่มั้ยคะแล้วก็จะมีแต่คนเดินเข้ามาหาเราใช่ไหมคะจะเดินเข้ามาหาเรามาคุยงานนู่นนี่นั่นฝ่ายอะไรนะฝ่ายจะซื้อนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราคือพี่นุชอะอยู่โรงงานอะคือพี่นุชเป็นทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่ทำบัญชีทำการเงินทำจัดซื้อดูสต็อกนู่นนี่นั่นคือทำทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีคนเข้ามาหาเรามาคุยกับเราตลอดเวลาแต่พอเราตัดสินใจเข้าไปทำธุรกิจนี้นะคะคือมันต้องปรับตัวเองอย่างมากแล้วเราก็ไม่ค่อยแบบเขาเรียกอะไรไม่ค่อยกล้า ใช่ไหมคะไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าไปพูดไปชวนใช่ไหมคะแล้วก็มันเหมือนเราต้องเอาตัวเองออกไปใช่มั้ยคะเพราะปกติคนเข้ามาหาเราต้องเปลี่ยนใหม่เราต้องเอาตัวเองออกไปหาคนอย่างเงี้ยมันก็ต้องแล้วก็นะหรือแม้กระทั่งคุณสามีใช่มั้ยคะเค้าก็ไม่เข้าใจก็จะถ้าคือช่วงแรกๆก็จะบอกว่าถามว่ามีน้อยมั้ยน้อยน้อยท้อใช่มั้ยคะท้อแต่ว่าด้วยความที่พี่นุชเป็นคนที่รักการเรียนรู้และการเรียนรู้จะเข้าฟังก์ชันตลอดจะเข้าฟังก์ชันตลอดเลยนะคะคือวันไหนอะไรยังไงไม่เคยขาดแรกเราเป็นการปรับตัวใช่มั้ยคะโค้ชก็จะตามพี่นุชมาเรียนอันนี้ชวนมาเรียนนู่นนี่นั่นอย่างนี้ใช่มั้ยคะตอนหลังคือเรารู้ละเราโค้ชไม่ต้องตามค่ะโค้ชไม่ต้องตามเรารู้หน้าที่ของเราว่าเราต้องเข้าเรียนรู้เพราะเราต้องการเพิ่มความรู้ให้ตัวเองใช่มั้ยคะเพราะว่าถ้าเรารู้เรามีความรู้แล้วเราใช้ผลิตภัณฑ์แบบเต็มที่มันไม่ต้องพูดเยอะเลยค่ะมันไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะเขาเห็นเราบางครั้งนะจะบอกว่าคนเขายังไม่ได้ใช้สินค้าเขาไม่รู้หรอกใช่มั้ยคะเขาไม่รู้หรอกว่ามันดีไม่ดีดีอะไรยังไงเขาไม่รู้แต่ว่าเขาฟังจากที่เราพูดโอเคแต่ว่าอันนั้นก็คือ 50% ใช่มั้ยคะอีก 50% มันก็ต้องไปใช้ใช่ไหมคะถึงจะรู้ว่ามันดีจริงแต่ว่าที่เขาใช้ที่เขาซื้อที่เขาตัดสินใจซื้อนี่คือเพราะตัวเราอย่างที่พี่นุบอกไงคือเราคือหน้าร้านใช่ไหมคะเราต้องทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราเขาเลยนะเราจะไปบอกจะไปชวนคนให้ดูแลตัวเองให้สวยหรือให้สุขภาพดีแต่ว่าเราไปอะไรนะไอคอกแคกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะแล้วเราจะไปอะไรนะไปยกหน้าให้เขาหน้าเราก็ต้องดูดีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนกลับมาเธอไปทำหน้าเธอก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้สินค้าแบบเต็มที่ค่ะก็ต้องให้ตัวเองเปลี่ยนนะคะโอ้โหสุดยอดมากๆก็คือพี่นุชเนี่ยมี mindset ในเรื่องของการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยค่ะมีมาอยู่แล้วเนาะทีนี้ในเรื่องของธุรกิจเนี่ยการใช้ตัวเองเป็นหน้าร้านในการไปทำงานเนี่ยค่ะก็คือ 50% เลยนะคะที่จะนำพาส่งสิ่งนี้ไปพร้อมกับ mindset การเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยนำพาไปได้แบบโอ้โหเยี่ยมมากๆแล้ววันนี้ก็สำเร็จมาแบบว่ามีการขยายมี new DP มีเป็นขุนพลหลักเนาะทำงานกับลูกชายมีการบริหารเวลาที่จะสามารถที่จะแบบนำลูกชายไปทำงานพร้อมๆกันก็แฮปปี้มากๆเลยนะคะจนครอบครัวไม่ขัดขวางเลยเนาะไม่ขัดขวางแถมเปลี่ยนบรรยากาศมาร่วมกันลงทุนฟังป๊อปคอยกันมาสะสมกันด้วยนะคะ1 2 1 สิน1ธุรกิจ2สินทรัพย์นะคะก็
สุดยอดมากๆเลยค่ะแล้วในช่วงที่พี่นุชทำเกี่ยวกับเรื่องของการทำทีมอย่างเงี้ยค่ะที่พี่นุชใช้อะไรในตัวขับเคลื่อนในการทำทีมในการดูแลทีมงานนะคะก็พี่นุชก็จะใช้ระบบเนาะใช้ระบบก็จะพาเขาเข้าเรียนรู้เราก็ต้องพาเขาคือพี่นุชจะไอ้นี่เลยคือพอเขาตัดสินใจใช่ไหมคะก็จะชวนเขาชวนเขาเนาะตัดสินใจคือเรามีสามตัดสินใจใช่ไหมคะก็คือตัดสินใจแรกก็คือตัดสินใจทรายไปสมัครใช่ไหมคะแล้วก็ตัดสินใจลงมือทำแล้วก็ตัดสินใจสำเร็จก็จะชวนเขาแบบเหมือนถ้าพูดง่ายก็คือปรับ mindset ให้เขารักการเรียนรู้เหมือนเราพาเขาเข้าเรียนรู้พาเขาเข้าฟังก์ชันแล้วก็คุยกับโค้ชให้เขารู้จักโค้ชเราคอยแบบเหมือนกับใช้ระบบอะค่ะช่วยกันเนาะช่วยกันก็คือพี่นุชจริงๆการเข้ามาในธุรกิจเนี่ยก็เป็นในเรื่องของตัวระบบอยู่แล้วนะคะที่แบบว่าการทำธุรกิจว่าระบบเรามีแบบไหนบ้างในการขับเคลื่อนองค์กรไปนะคะก็ใช้ระบบตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยก็มีหลายห้องมากๆก็ใช้ตรงนี้เป็นตัวผลักดันสนับสนุนกันในการนำพาไปในการทำทีมถูกต้องไหมคะต้องค่ะแล้วก็พาเขาวางแผนเนาะค่ะวางแผนแบบมีอะไรนะตั้งเป้าใช่ไหมคะตั้งเป้าแต่ต้องเป็นเป้าเขานะคะเป้าเขาใช่ไหมคะเป้าเขาที่เขาต้องการใช่ไหมคะค่ะก็ถ้าพี่นุชใช้คำว่าในการตั้งเป้าหมายของทีมงานเนี่ยก็คือเรามีการปรับแหละว่าเราจะต้องมีการฟังเนาะเราต้องรู้จักในการฟังว่าสิ่งที่ทางทีมงานหรือว่าสิ่งที่เขาเนี่ยต้องการอะไรแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการนำพาในการส่งไปให้เขาประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะเป็นตัวขับเคลื่อนก็ฟังพี่นุชก็สุดยอดมากมากนะคะก็เยี่ยมมากๆเลยนะคะท่านใดมีคำถามนะคะอยากทราบประเด็นไหนเพิ่มเติมนะคะของพี่นุชนะคะซึ่งพี่นุชเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจแบบหลายสาขามากๆเลยเนี่ยแล้วมาเลือกทำธุรกิจอยู่หลายเนี่ยซึ่งก็ทุนแรงแล้วเนี่ยก็เหมือนที่เห็นนะคะว่าทั้งครอบครัวนะคะจากตอนแรกที่ไม่เห็นด้วยนะคะปัจจุบันก็เห็นด้วยแล้วก็แบบว่ามีการแบบสนับสนุนเนาะเราใช้ความสุขเนาะใช้ผลลัพธ์ความสำเร็จในการขับเคลื่อนในการนำพาไปนะคะคนในครอบครัวใกล้เราอะค่ะเขาก็รักเราอยู่แล้วเนาะเขาก็จะสนับสนุนเราไปด้วยนะคะก็คือเราลงมือทำอย่างเต็มที่เลยนะคะตอนนี้พี่นุชได้ทริปเกาหลี1ที่นั่งแล้วถูกไหมคะทีนี้ใช่ค่ะตั้งเป้าทำทริปไปกี่ที่นั่งอะคะเนี่ยไปกันหมดทั้งครอบครัวเลยปะคะตั้งเป้าไว้ตั้งพี่นุชตั้งเป้าแค่2ที่นั่งค่ะเพราะว่า2คนเขาไม่ไปค่ะเขาไม่ชอบเที่ยวกันค่ะนั่งไป2ที่ก็พี่นุชกับลูกชายเนาะ2คนค่ะใช่ค่ะโอ้กันไปเลยโอเคสุดยอดมากๆเลยก็สำหรับในวันนี้เนาะในวันนี้ยังพอมีเวลาเหลืออีก7นาทีนะคะก็ข้อคิดเนาะข้อคิดที่พี่นุชฝากไว้นะคะเรื่องของการทำธุรกิจนะคะพี่นุชก็บอกว่าไม่มีเจ้าของธุรกิจคนไหนนะคะที่ขายของไม่เป็นเนาะเราจะต้องมีวิสัยทัศน์ก่อนเนาะต้องยืนหยัดแล้วก็อดทนด้วยนะคะอันนี้ก็ชอบมากๆนะคะแล้วก็สุดยอดมากๆคือ mindset ของการเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะซึ่งพี่นุชเนี่ยทำหลายธุรกิจมากๆแล้วก็ยูไลท์เนี่ยทำให้ตอบโจทย์ชีวิตเลยนะคะว่าทำไปด้วยขับเคลื่อนไปด้วยสุขภาพดีด้วยนะคะแข็งแรงด้วยมีความสุขด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำสะสมทางด้านของป๊อปคอยเป็นสินทรัพย์ของเราได้อีกนะคะเป็นสินทรัพย์ของเราได้อีกนะคะก็เดี๋ยวขอดูคำถามหน่อยนะคะว่าพอมีคำถามกับพี่นุชบ้างหรือเปล่านะคะก็วันนี้ทุกคนก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นกับพี่นุชมากๆนะคะกับสิ่งที่พี่นุชได้สุขภาพไม่ดีแล้วก็มาถึงตอนนี้นะคะก็หน้าตาอะไรก็สดชื่นแบบเปลี่ยนแปลงไปมากๆเลยนะคะก็ไม่มีคำถามเนาะก็
สุดยอดมากๆค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะอยากพี่นุชมีทิ้งท้ายหรือว่าฝากอะไรในห้องนี้เพิ่มเติมอีกนะคะอ๋อค่ะก็สิ่งที่จะฝากวันนี้นะคะก็ชวนคนของเรา BP ของเรานะคะหรือผู้มุ่งหวังของเรานะคะเข้ามาเรียนรู้คอร์สสร้างยอดแสนด้วยกันนะคะมากๆเลยพี่นุชใช้ระบบเนาะใช้ระบบเป็นเครื่องทุนแรงเลยนะคะก็สำหรับในวันนี้นะคะในห้องเส้นทางสู่เศรษฐีนะคะก็1ทุ่มถึง2ทุ่มนะคะความรู้สร้างทิศทางนะคะความเชื่อสร้างพลังนะคะการลงมือทำนะคะสร้างปาฏิหาริย์แล้วก็สร้างความสำเร็จนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะ